โอ้ยก็เสียดายค่ะเสียดายอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบมันสับสนทั้งคู่มันคือไม่รู้ว่าจะเอาไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่ได้ว่ามันเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นคนในครอบครัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มันคือเป็นความผูกพันความหวังดีให้กันและกันแต่ว่าด้วยความสัมพันธ์แบบแฟนกับอะไรอย่างเงี้ยมันจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีเลยค่ะคือหนูอ่ะแค่รู้สึกว่าไม่อยากฝืนตัวเองถ้ารู้สึกว่ากลับมาแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นแล้วมันโอเคเราก็อยากที่จะเป็นแฟนต่อแต่ถ้ายิ่งคบกันไปแล้วไม่ได้รู้สึกก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าแสดงว่า3เดือนนี้คือต่างคนต่างฝ่ายต่างฝืนตัวเองใช่ค่ะจุดหัวใจใช่สามเดือนมั่นใจไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะกี่ปีแล้วนะครับ7 ปีค่ะปีที่7ใช่มันน่ากลัวไม่เถอะ